จกต์ Clock 19 Gen 4นะครับของท่านสวัสดิ์เพชรนะครับมาดูระบบปฏิบัติการกันนะครับขึ้นลำนะครับจับใกล้นะครับลิ้นนิรภัยน่าจะเหนื่อยล้านะครับ ก็เลยไม่ค่อยจะเด้งเท่าไหร่เดี๋ยวทำการปรับแก้ให้ครับจับไกลนะครับไกลเดิมๆโรงงานนะครับยังโยนๆหยุ่นๆอยู่นะครับเดี๋ยวทำการปรับแต่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับขออนุญาตส่งงาน Clock 19 Gen 4 USA นะครับของท่านเพชรนะครับ Clock 19 Gen 4กระบอกนี้เจ้าของเปลี่ยนศูนย์แล้วนะครับเปลี่ยนศูนย์เป็นไฟเบอร์นะครับด้านหลังใช้แผ่นปิดท้ายแต่งนะครับด้านขวาเจ้าของทำเลเซอร์นะครับด้านบนเจ้าของเลเซอร์นะครับลายสวยมากครับเป็นกลุ่มยักษ์ราชนะครับก่อนอื่นก่อนใดๆขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับเช็คดูไม่มีกระสุนในลังเพลิงครับหันไปในทิศทางปลอดภัยยิงทิ้งครับกล็อก19กระเจน4กระบอกนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับ1ปัดมันชุดลั่นไกด้านในนะครับปัดมันเข็มปัดมันสมอนะครับปัดมันมนสมอนะครับไกใช้ไก Black Wolf ของทางร้านเรานะครับสปริงเข็มสปริงสมอสปริงคืนไกนะครับใช้สปริงเดิมนะครับใช้ housing เดิมของเจ้าของที่มีอยู่แล้วนะครับเอามาทำเป็น housing คืนไกสั้นนะครับทุกอย่างเดิมนะครับเจ้าของเน้นว่ากระบอกเนี่ยให้ใช้ได้ทั้งปฏิบัติหน้าที่ทั้งราชการนะครับเข้าสนามได้ด้วยนะครับยิงไม่อายใครนะครับมาดูระบบปฏิบัติการกันนะครับขึ้นลำนะครับจับไกนะครับไกมีระยะเดินทางสั้นครับคือนิ้วระบบนิรภัยยังคงอยู่ 100% นะครับจับไกลนะครับเดินไกลนะครับเป็นไปด้วยความนุ่มนวลครับเนื่องจากการปัดมันสมองนะครับแล้วก็ทำ housing คืนไกลสั้นนะครับคืนไกลสั้นตามสไตล์ไกล Black Wolf อยู่แล้วนะครับคือนิ้วระบบนิรภัยยังคงอยู่ 100% นะครับเดินไกลหวานหวานเนียนเนียนครับคืนไกลสั้นครับไกลนวลมากครับคือนิ้วระบบนิรภัยยังคงอยู่ 100% มาดูน้ำหนักไกลกันนะครับน้ำหนักไกล 3.8 ปอนด์นะครับโดยประมาณนะครับกำลังดีกำลังงามครับปืนใช้งานครับไม่ควรจะเบามากเกินไปครับชุดสปริงเดิมนะครับสปริงเข็มสปริงสมอสปริงคืนไกลของเดิมนะครับคอนเนคเตอร์เป็นคอนเนคเตอร์ของเดิมนะครับแบบ5ปอนด์นะครับจากนี้ขออนุญาตส่งงานครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ